อีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันเยอะคือว่าเวลาเกิดเหตุเป็นเหตุใหญ่แบบนี้เนี่ยจะคม่ีะการแจ้งเตือนไหมอืควรมจะมีการแจ้งเตือนหรือเปล่าอย่อางืมเว็บที่เราเคยมีถ้าภาคราชการเนี่ยอย่างไทยดีถูกไหมอืมอ่ะแต่ทีเนี้ยถามว่าณขณะเนี้ยเป็นได้รับความนิยมไหมก็มัคน่อนก็ข้างที่จะไม่ค่อยได้รับความนิยมใช่ไม่เมพีราะกวา่ราพูดถึงอืมเราก็ต้องพูดไปตามเนื้อผ้าตามกระแสสังคมปัจจุบันอย่างกเหัตุบการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเวลาที่เขามี alert หรือว่าแจ้งเตือนขึ้ฮนมะาเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยแอปเอกชนทั้งนั้นเลยอ่าแล้วกใ็ชไม่่ใช่จําเป็นเฉพาะว่าจะต้องเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยกับที่แจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยเห็นมาจากแอปเว็บไซต์อ่านนิยายอือ่ามเว็บไซต์แบบส่งอาหารอะไรแบบเนี้ยเขฮาก็ะแจ้งเตือนกันมารวมไปถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับห้างเองอเข่าาก็ส่งห้าถงูกก็ไหมส่งห้างก็ส่งแอปนิยายต่อาง่ๆเนี่ยาถูกไหมนคี่ืเอขาไม่จําเป็นที่จะต้องใช่เฉพาะกับเหตุการณ์ที่เป็นแอปพลิเคชันฉุกเฉินที่ต้องโหลดเขาไว้ในเครื่องครับแต่ว่าเขาบูรณาการเขาก็ส่งกันหมดอืเห็มนได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะมาจากแอปหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของภาคเอกชนทั้งนั้นนะครับคพอ่ะเป็นประเด็นแบบนี้ว่าเรื่องใหญ่ๆแบบนี้มันควรจะมีการแจ้งเตือนไหมอซึื่งนามยกรัฐมนตรีเองก็สั่งการเร่งด่วนนะครับให้มีการศึกษาทำระบบนะครับทำระบบในเรื่องนี้นะครับเป็นการแจ้งเตือนฉุกเฉินหรือว่า emergency alert system ให้เร็วนะครับซึ่งกระทรวงที่รับผิดชอบแน่นอนกระทรวงดีอีค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่เอพื่เศอรเษศรฐษฐกิกจิจและสังคมนะครับอืเขมาบอกว่าสำคัญเลยว่าต้องไปคุยกับกสทช.ในเรื่องของระบบการสื่อสารทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นอกจากแอปเอกชนแอปค่สะถาบันการศึกษาในสถานที่ใกล้เคียงอย่างของจุฬจุาฬาเขาก็มีการเตือนนิสิตเขาเหมือนกันนะครับเรืค่อง่นะี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีนะครับก็บอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงกับกระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาแอปพลิเคชันไทยดีร่วมกันอยู่แล้วขณะนี้มีสมาชิกประมาณ10ล้านกว่าคนนะครับแต่ว่าแอปพลิเคชันนี้ส่วนมากจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแจ้งเตือนภัยต่างๆครับตอนนี้ในไทยดีมีเมมเบอร์อยู่ทั้งหมดประมาณ10กว่าล้านคนแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งประมาณ 80,000 คนตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแจ้งระบบเตือนภัยนะครับเรียกว่าจะมีการแจ้งระบบเตือนภัยให้เข้ามาในโทรศัพท์เลยนะครับซึ่งเราคิดว่าวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการโดยเฉพาะจะอย่างเมื่อวานเกิดเหตุที่พารากอนเนี่ยระบบเตือนภัยที่เรากำลังจะออกแบบเนี่ยจะสามารถยิงตรงไปในเครื่องโทรศัพท์เลยเพื่อแจ้งบุคคลที่อยู่ภายในบริเวณพารากอนให้รับทราบว่าถึงเหตุที่เกิดขึ้นอีกแนวทางหนึ่งครับที่จะทำก็คือต้องประสานกับกสทช.ให้ติดต่อเครือข่ายทั้งหมดเพื่อส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนเวลาเกิดเหตุโดยจะไปพูดคุยกับกสทช.ภายใน 1-2 วันนี้เพื่อดำเนินการนะครับเร่งให้เร็วที่สุดแต่ก็มีนักข่าวถามตามมาว่าแล้วสุดท้ายเวลาเกิดเหตุใครจะเป็นผู้แจ้งอันนี้แหละนะที่เป็นประเด็นคำถามที่ก็ต้องตามกันต่อแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นถ้าเป็นแอปพลิเคชันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่แจ้งแต่ถ้าเป็น co-working space หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรแอปพลิเคชันที่คนแชร์ข้อมูลกันอ่ะเชื่อเลยค่ะว่าทุกคนนะตอนนั้นอ่ะก็พร้อมที่จะเป็นผู้แชร์อยู่แล้วครับใช่อ่ะนี่ก็เป็นในช่วงของเรื่องของการ emergency alert ที่เป็นประเด็นที่ต้องตระหนักแล้วก็ต้องพัฒนากันต่อไปแต่